นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ยังไม่พูดเรื่องข้อเสนอของกกต.นะครับแต่ก่อนหน้านายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์แสดงความรู้สึกนะครับตั้งแต่การปฏิเสธกรณีที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณท้าดีเบตเรื่องสภาปฏิรูปประเทศของนายกรัฐมนตรีกับสภาประชาชนของคุณสุเทพโดยวิงวอนเชื้อชวนให้คุณสุเทพหรือกปปส.เข้ามาร่วมแสดงความเห็นในเวทีปฏิรูปประเทศไม่ใช่เรื่องที่จะไปดีเบตแต่นอกจากนั้นก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องในเวทีปฏิรูปกรรมการ11คนมีหน้าที่แต่เพียงไปหาองค์ประกอบของ 2,000 คนที่จะมาเลือกกันเองให้เหลือ499คนนอกจากนั้นก็ยังยืนยันว่าจำเป็นต้องอยู่รักษาการเพื่อประคับประคองประเทศนักข่าวถามว่าช้ำไปทั้งตัวแล้วหรือยังกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งนักข่าวรายงานว่านายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาคอเบ้าว่าคงไม่ต้องถามความรู้สึกตัวเองอีกแล้ววันนี้ได้เลยความรู้สึกของตัวเองไปแล้ววันนี้เรามีหน้าที่ปกป้องระบอบประชาธิปไตยเรามีหน้าที่ประคับประคองให้ประเทศหาทางออกและเดินไปข้างหน้าได้ถ้าเราเทียบเหมือนถนนนายกบอกว่าเราเห็นถนนที่ขรุขระมีขวากหนามแต่ก็ยังดีกว่าที่เราจะเลี่ยงถนนที่เรามีอยู่เส้นเดียวที่ต้องเดินแล้วไปเดินในป่าซึ่งไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นทางลัดหรือเป็นอะไรในอีกมุมนึงนะครับเดี๋ยวก็จะมาไล่เรียงรายละเอียดกันนะครับกกต.เสนอเลื่อนการเลือกตั้งโดยให้รัฐบาลดำเนินการเมื่อมีข้อกฎหมายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าน่าจะมีช่องทางแต่รัฐบาลยืนยันว่าไม่มีช่องทางอันนั้นก็ว่ากันไปนอกเหนือจากกกต.ซึ่งประกาศว่าวันที่2ถ้ารัฐบาลยังไม่เลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีวิธีการใช้สิทธิ์ของแต่ละคนเพื่อจะดำเนินการยังไม่บอกว่าคืออะไรอย่างไรแต่แปลความว่าเมื่อรัฐบาลไม่เลื่อนอาจจะมีการใช้สิทธิ์ของแต่ละคนเพื่อนำไปสู่การเลื่อนการเลือกตั้งให้ได้